ไม่บนที่เสียงโชคเราไปพบกับโชว์เปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคอย่างไรอันการประดิษฐ์กันก่อนที่จะได้ไปพบกับศึกการแข่งขันจากเหล่าผู้ท้าฝันซึ่งวันนี้ไรอันได้นำเอาบทเพลงนอกสายตาของคุณแคทริยาอิงลิชมาร้องให้เราได้ฟังกันครับแอบทุกข์เมื่อเธอเสียใจหัวเราะและร้องไห้ไปกับเธอทุกครั้งแม้เธอจะมีหันมาฉันยังเฝ้ามองทุกวันได้เฝ้าดูห่างๆมันก็ยังพอใจไม่หวังให้เธอมีใจไม่ห่วงแต่เธอมีใครใกล้ไม่ต้องการร้องขอได้ยืนอยู่บนพื้นดินพื้นเดียวกับเธอก็พอฉันก็มีความสุขอยู่กับฝันของฉันเท่านี้อยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้แค่มองสวัสดีครับไรอันสวัสดีครับจำไม่ได้เลยว่าแคทร้องไรอันร้องเป็นพี่เบิร์ดมากเลยอารมณ์มันอารมณ์นะไม่ใช่ว่าเขาร้องเป็นพี่เบิร์ดนะเหมือนอารมณ์ว่าทำไมเราฟังเหมือนแบบนักร้องชายแบบพี่เบิร์ดร้องไว้อย่างเงี้ยใช่นี่อ่ะอยู่เป็นกำลังใจพวกเราประจำที่ครับขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้ฟังเพลงนอกสายตามานานมากๆครับต้องขอบคุณไรอันที่นำมาร้องให้ได้หายคิดถึงกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ถึงเวลากับศึกการแข่งขันของเหล่าผู้ท้าฝันกันแล้วเลยครับผู้ท้าฝันทั้ง5คนใครจะได้มาร้องเพลงแข่งขันกับลีโอขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคอย่างคุณเตรียมจตุรงค์ครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอขึ้นอยู่กับเจมส์ถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับใครเอ่ยน้อยใจปุ๊บแอนหรือนกครับใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอคนแรกในวันนี้นะใครเอ่ยนกครับเชิญคุณนบนบนี้ถ้าเราเจอข้างนอกเราจะไม่กล้าตอบสู้กับเขาเลยนะทำไมอ่ะสมมติว่าดูจากสภาพแล้วเขาตวาดแล้วทีเดียวเราก็จะกลัวแล้วเฮ้ยแค่คำว่าเฮ้ยนะพูดเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนบมาจากจังหวัดนบดูดีไม่ใช่นบไม่ใช่นบธรรมดาใช่ไหมใช่ก็ได้ครับเคยคือว่าเราไปเจอผู้ชายอ่ะนบแล้วเราชอบคือคุณต่อยเขาเลยไหมส่วนมากผู้ชายมาเองค่ะสวยเหรอเออเฮ้ยอะไรอะไรกันเฮ้ยไม่ธรรมดาสมมุติว่าเนี่ยที่อยู่กันหมดเลยเนี่ยสเปคคุณคือใครพี่ลิงค่ะระวังคุณจะโดนเขาต่อยท้องโอ้ยพี่ลิงอย่าแซวนบเยอะสิครับเดี๋ยวโดนต่อยท้องจริงๆไม่ช่วยนะครับและตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าการที่นบมาในรายการของเราวันนี้เขาอยากมาทำความฝันอะไรให้เป็นจริงเชิญชมครับนบเป็นหนี้นอกระบบอยู่ 74,000 บาทครับและทุกวันนี้ก็ผ่อนใช้อยู่เดือนละ 5,000 ที่กู้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเราก็โดนโกงไปเหมือนกันครับสาเหตุที่โดนโกงมาจากช่วงโควิดครับ
คือช่วงนั้นคือเราไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินเลยเราเคยทำร้านโทรศัพท์มาก่อนนบก็เริ่มรับซ่อมโทรศัพท์ออนไลน์ครับช่วงนั้นก็มีลูกค้าส่งเครื่องมาประมาณ 5-6 เครื่องนบเองก็รีบส่งต่อให้เพื่อนเลยที่เป็นเซลล์อยู่นะครับก็ปกติก็ประมาณสักครึ่งเดือนก็คือน่าจะได้เครื่องแล้วแต่ว่ารอบนี้ประมาณเดือนกว่า2เดือนแล้วครับก็คือนบก็ไปสืบมาครับสุดท้ายก็รู้ว่าเขาออกจากบริษัทนั้นไปแล้วแล้วก็เอาโทรศัพท์ของลูกค้านบไปด้วยครับมูลค่าก็ 300,000 ได้ครับแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาพ่อไม่กล้าปรึกษาแม่ก็เลยหาทางออกด้วยการลองกู้นอกระบบดูพอเริ่มกู้นอกระบบมาครับก็คือความผิดพลาดครั้งที่ใหญ่ในชีวิตเลยเราไม่รู้จะเอาตรงไหนไปโปะตรงไหนครับแล้วก็กู้อีกเจ้านึงมาโปะอีกเจ้านึงจนตอนนี้กลายเป็นดินพอกหางหมูครับแล้วก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตก้อนหนึ่งมันมีอารมณ์ชั่ววูบนึงนะฮะก็คือเหมือนคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปปรึกษาแม่ครับเขาก็ตกใจครับแต่เขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะที่บ้านก็เป็นหนี้เหมือนกันครับรู้สึกว่าเราต้องสู้เลยตอนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้หนี้เขาเราเสียชีวิตไปสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราอยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจครับโทรไปหาเจ้าหนี้เลยตอนนั้นแล้วก็บอกเขาว่าถ้าไม่หยุดดอกเนี่ยผมจะหนีแล้วผมไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมพูดคุยครับแล้วก็ตกลงกันได้ก็เป็นการผ่อนจ่ายเดือนละ 5,000 บาทครับจนปัจจุบันเหลือนี่อยู่ 74,000 บาทคือตอนนี้ครับหนี้ของเรานะอยู่ตัวแล้วเป็นห่วงเรื่องหนี้ของพ่อแม่ซะมากกว่าเพราะเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นหนี้ค่อนข้างเยอะพ่อแม่เป็นหนี้ธนาคารครับผมก็กู้มาแล้วประมาณ20ปีฮะใช้ดอกอยู่ต่อปีก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทครับเราก็อยากจะช่วยเขาอะไรเงี้ยพี่แต่จริงๆเขาก็ไม่อยากให้เราลำบากเราเข้าใจแต่ในฐานะลูกครับก็เราก็อยากช่วยพ่อแม่ถึงแม้ว่าเราจะลำบากมากก็ตามเขาเป็นศิลปินได้เลยเนาะคือคุณภาพเสียงเขานี่คือระดับศิลปินเลยนะเห็นเลยว่ามีพรสวรรค์ร้องเอื้ออะไรได้หมดลมเพลงก็ถึงร้องสบายๆหยุดครับรอรักที่อู่รถทำหน้าเลยอ่ะคุยใส่หัวด้วยนะจริงยากถ้าคนที่ไม่เสี่ยงจริงหรือว่าไม่มีพื้นฐานจริงนะแม่เนาะอุ๊ยรอดไหมเป็นเพลงที่หนูไม่มั่นใจเอาจริงๆครับ